สวัสดีนะคะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์คุณแม่มาพบกับทุกท่านในเวลา 17:30 นของวันที่22เมษายนนะคะเป็นวันที่พวกเราเองได้เห็นการเรียนรู้และการเติบโตด้านในนะคะในกลุ่มของสังฆะหรือว่าหมู่ที่มาอยู่รวมกันที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชีวิตที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกมากขึ้นมีความเปิดกว้างในจิตใจมากขึ้นที่จะถอดถอนอคติไม่ว่าจะเป็นอคติเพราะรักเพราะชังเพราะชอบหรืออคติเพราะกลัวซึ่งอคติก็มีหลายตัวมากนะคะนั่นการที่พวกเรามาเพื่อที่จะกระเทาะตัวเองให้มันเห็นความเป็นจริงแล้วกล้าที่จะดึงตะกอนออกจากใจเนี่ยถือเป็นปัญญาในระดับหนึ่งซึ่งคุณแม่คิดว่าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่หลายอันเช่นแบ่งคนไปตามจริตนะคะส่วนเพื่อนของเราที่ซูฟีก็อาจจะแบ่งคนไปตามความคิดซึ่งใช้ความเฝ้าสังเกตทำสถิติมาซึ่งนพรักษ์นั่นก็คือรักของคนใน9ลักษณะที่ทำให้เราเนี่ยพอจับหมวดหมู่ว่ากิเลสแบบนี้ต้องจัดการอย่างนี้ปัญญาตัวนี้ใช้เหมาะกับอย่างนี้ความเข้าใจของสังฆะหรือชุมชนหรือหมู่ที่ชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเห็นอกเห็นใจเพราะเรารู้ข้อเด่นของแต่ละคนเรารู้ข้อด้อยของแต่ละคนนี่ก็เป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดมิตรภาพนะคะเป็นการทำงานเป็นทีมซึ่งสมัยก่อนประมาณสัก23ปีเนี่ยคุณแม่ก็รู้จักเรื่องนี้กับเพื่อนที่เป็นสมณะตอนนั้นก็คือสันติโกโรภิกขุนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะสึกออกไปแล้วแต่ว่าศาสตร์เนี้ยก็ยังถูกนำมาใช้เชื่อมโยงกับปฏิจจสมุปบาทซึ่งโจทย์ของพวกเราเมื่อ20ปีที่แล้วคือเราเข้าใจคำว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นทุกข์แต่มันมีสิ่งที่มันอาศัยกันและกันในการละในการบรรเทาในการปล่อยนะคะสิ่งที่จะนำไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความผลทุกข์แล้วเอามาคู่กับนพรักษ์กับปฏิจจสมุปบาทก็ดูเหมือนมันเขย่าตัวตนของคนได้ชัดเจนนะคะวันนี้จะลองให้ตัวอย่างสักคนหนึ่งที่จะพูดว่าศาสตร์นพรักษ์กับปฏิจจสมุปบาทมันมีคุณอะไรกับเราในการจัดอบรมที่เราใช้เวลามา2คืน3วันใช่ไหมลูกเนาะอ่ะไปเอาไมโครโฟนนะคะเอาไวเดทไปตรงนั้นลองช่วยคุณยายทำรายการหน่อยได้ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่นะคะรายการธรรมะสวัสดีค่ะก็นพรักษ์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะคะเป็นจิตวิญญาณนะคะอาจจะเราบอกว่าเป็นจิตวิทยาเชิงพุทธก็ได้นะคะที่จะทำให้เรารู้จักกิเลสภายในของตัวเองอ่ะเจ้าค่ะทั้ง9ลักษณะนะเจ้าค่ะเราก็จะได้แผนที่ในการเห็นตัวตนแล้วบวกกับปฏิจจสมุปบาทนะคะซึ่งเป็นวิธีการตัดว่าเราจะไปตัดกิเลสของเราจากตรงไหนได้บ้างนะคะว่าเราทันตรงไหนได้บ้างใน12อาการนะเจ้าคะถ้าเราเป็นคนสนใจเนี่ยเราอาจจะต้องไปตัดที่เวทนาหรือเปล่าอย่างนั้นก็ต้องเป็นตัวอย่างนะเจ้าคะที่จะให้เราลองมาสำรวจตัวตนดูว่าเราจะทำยังไงมีวิธีการไหนบ้างก็เป็นอีก2เครื่องมือเจ้าคะที่เราเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตแก้ทุกข์ดับทุกข์ได้เจ้าคะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าศาสตร์ไหนก็ตามจะเรียกว่าอะไรก็ตามถ้ามันทำให้เราเนี่ยเขย่าอัตตาของเราออกมาได้คือเขย่าตัวตนของเราออกมาเพื่อจะละมันไม่ใช่เอาตัวตนมาเป็นหนามจิกตีใครแต่เอาตัวตนออกมาเพื่อขอความเข้าใจจากเพื่อนเหมือนแบบว่าเอ้ยนี่คุณแม่มีจุดอ่อนนี้นะถ้าคุณแม่สนุกเกินไปแล้วมันหอบวิ่งตามไม่ทันเนี่ยก็บอกได้นะเรามีสถานีพักกันอยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะนั่นพอเราบอกว่าเราเอาศาสตร์เนี้ยมาเพื่อเป็นศิลปศาสตร์ในการที่จะช่วยให้คนเนี่ยสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจจุดอ่อนแล้วก็เร่งความเพียรในจุดแข็งใช้คำนี้ได้ไหมนพรักษ์เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เกิดความสามัคคีในวิธีการสร้างหมู่หรือองค์กรที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าการมองเป้าอย่างเดียวแต่ระหว่างการเดินทางที่จะไปถึงเป้านั้นน่ะ
มันจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราเข้าใจบริบทของคนแต่ละคนที่เราอยู่ด้วยอย่างนี้ได้ใช่ไหมโอเคทีนี้ในกรณีที่คนมาปฏิบัติที่อานาปานสติของเราเนี่ยบางทีเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปจับเพื่อที่จะช่วยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เห็นจุดอ่อนแต่ว่าไม่ได้ซ้ำเติมถ้าอานาปานสติมันทำให้เกิดความเข้มแข็งถึงขั้นที่เรียกว่าเราหายใจเป็นละเราไม่อยากตายทั้งเป็นละเรารู้ว่าหลุมของเรามันมักจะไปอย่างเงี้ยเราคิดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะเป๊ะอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะกลัวอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะสนุกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสนุกแล้วคนอื่นวิ่งตามไม่ทันหรอกอย่างเงี้ยค่ะพอมันได้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเปิดเผยปรารถนากันว่าเตือนได้นะเฮ้ยคุยกันได้นะหรือว่าขัดก็ได้นะแต่ว่าเรายังจับมือกันไว้และไปด้วยกันอยู่นี่ค่ะคุณแม่อยากให้แนะนำว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้จับสิ่งเหล่านี้ในช่วงที่มันเกิดโควิดและความเครียดคุณยายว่าตอนนี้วันนี้คุยกับคุณหมอจ๋าว่าประชาชนใกล้ความร่วมมือมากเลยนะเจ้าค่ะคุณแม่ที่ไม่ยอมออกไปไหนเราจะควบคุมมันได้แต่คิดว่าเดือนมิถุนาเนี่ยบุคลากรอาจจะเบิร์นเอาท์อีกรอบนึงแล้วคนก็จะซึมกันเยอะเพราะว่ามันเหมือนรอบนี้มันมาแบบหมดตัวเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมดตัวตนเนี่ยก็จะขอให้เราเนี่ยได้ช่วยเราคิดว่านกพลักจะช่วยอะไรตรงนี้ได้ไหมได้เจ้าค่ะได้แน่ๆเจ้าค่ะโดยที่ถ้าเราศึกษาแล้วเรามีสติควบคู่ไปด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าสมมติศึกษาศาสตร์ไหนมาแต่ไม่มีสติเนี่ยคือเรามันออกนอกลู่นอกทางไปแล้วจ้ะค่ะต้องมีสติอารักขาด้วยสิ่งที่เราต้องระวังมากในการศึกษาศาสตร์นี้คืออะไรลูกก็ต้องระวังเจ้าค่ะว่าศาสตร์เนี้ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็ถ้าสมมติเราใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถเกิดโทษได้เช่นกันเจ้าค่ะเหมือนเป็นดาบสองคมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญากับศึกษาใช่ค่ะทีนี้ถ้าในฐานะที่เป็นคนที่มองเห็นการให้คำปรึกษาบ่อยๆเป็นคนที่เข้าใจในลักษณะที่เราจะใช้ศาสตร์นี้เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราคิดว่าสิ่งแรกที่เราจะแนะนำคนที่เข้ามาเนี่ยเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมไม่ให้มีความถือดีอวดตัวเย่อหยิ่งจองหองดูถูกเพราะว่าคนที่ดูถูกก็ยังมีมานะเป็นตัวอยู่นะคะคุณแม่อยากให้ดร.จิ๋วลองดูซิแนะนำเบื้องแรกคือในเบื้องต้นเนี่ยเราทำให้เรายอมรับและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอัตตาของเรารู้ว่าเราก็มีอัตราและไม่ใช้อัตราของเราไปทำร้ายคนอื่นและไม่ใช้อัตราของเราในการทำร้ายตัวเองรู้เพื่อจะลดและจะละและจะเปิดใจที่จะรับฟังผู้อื่นได้มากขึ้นเจ้าค่ะจะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นจะรู้จักกรุณาต่อตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นเจ้าค่ะคือใช้ศาสตร์นี้เป็นไปเพื่อทำลายอัตตาแล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้อภัยอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะยังเหมือนกับว่าเรายังไม่ถึงกับขั้นที่เรียกว่าตัดสินเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในรักใดในก้าวรักเนี่ยทุกคนมีนิพพานเป็นเป้าหมายได้แล้วก็รู้จุดอ่อนเพื่อที่จะผันขึ้นมาเป็นจุดแข็งเปลี่ยนร้ายกลายดีได้มีจุดแข็งที่มีอยู่แล้วแล้วทำให้มันอ่อนโยนและกรุณาอย่างลึกซึ้งต่อคนอื่นได้อันนี้คุณแม่ก็พยายามสรุปนะคะทีนี้พอมาทำงานที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยแล้วเราก็มีคุยกันทุกเช้าถึงขบวนการของการจัดการอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกเราไหมก็เป็นประโยชน์มากๆเจ้าค่ะเหมือนมันเป็นวิธีการหนึ่งที่มันทำให้เราพอเรานพลักษ์มันให้เราเห็นนะคะแต่พอได้ทำมาได้ปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าวิธีการที่จะไปถึงการพ้นทุกข์อ่ะมันเป็นวิธียังไงซึ่งมันง่ายมากแต่ถามว่าทำยังไงก็ต้องไปดูตามกิเลสของตัวเองตามรักว่ายังไงแต่ว่าวิธีการที่จะตัดอะค่ะเราใช้วิธีการนี้ได้เป็นสากลเลยแค่มี2เครื่องมือหรือจะ3 4 5ก็ได้แล้วแต่คนนะคะเลือกใช้ได้ตามสบายเลยแล้วแต่จริตคนนะคะว่ามีกี่เครื่องมือใช้ให้เป็นแล้วมันก็จะไม่ทำร้ายเรามินจินตนาการว่านพลักษ์ก็คือมีดอะค่ะถ้าเราจับถูกด้านมันก็เอาไปใช้ทำประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะคะทำกับข้าวได้
ตัดหญ้าได้ทำได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเราถือมันด้วยด้ามที่คมอะค่ะมันอาจจะทำลายตัวเองเราสร้างอัตราตัวตนให้ตัวเองมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากการเรียนพวกนี้ค่ะแต่ว่าถ้าถือถูกด้านแต่ว่าไม่ทิ่มแทงคนอื่นอย่างเงี้ยเพื่อนก็อาจจะบาดเจ็บหรือล้มตายได้บ้างนะคะและการที่ได้เรียนกับคุณแม่ตอนเช้าๆเนี่ยค่ะเรื่องปากกาจากสมุดบาทเนี่ยค่ะมันก็รู้วิธีการถือมีดที่ถูกต้องเราได้หนึ่งอุปกรณ์ละเราก็รู้วิธีการใช้อุปกรณ์เนี้ยอย่างถูกต้องประมาณนี้ค่ะคุณแม่ดีจ้ะคืออย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วก็มีพิเรียดสุดท้ายซึ่งเราก็กระเทาะตัวตนกันแหละเพราะว่าเราถือว่าทุกคนเนี่ยยอมตนละในระดับของเราในวันนี้นะคะคือยอมตนบางทีเราไม่เห็นตัวเราเองคนอื่นเห็นก็แนะนำหรือมีประสบการณ์ของคนที่เป็นอย่างเราเนี่ยหลายๆคนเอามาแชร์กันเอ้ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนี่มันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นที่ว่ามันต้องแบบไปอยู่ในสังคมที่คนเขารับไม่ได้นี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายอมรับตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงคือทุกศาสตร์เลยเนี่ยค่ะถ้าเรายอมรับตัวเองที่จะละอายอะที่จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกเกรงกลัวเสียเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้นี่แล้วจะต้องมากอดไอ้อัตตาของเราไว้จะทำลายตัวเองแล้วคนอื่นก็ทุกข์กับเราไปหมดเลยเพื่ออะไรมันช่างไร้สาระเนี่ยอันนี้คือเราจะเริ่มยอมตนละยอมตนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรยอมตนให้คนใช้มาใกล้เราหน่อยสิหรือว่าเรายอมทำลายอัตตานี้คือเอาพลังงานของเราที่มันเป็นอย่างเงี้ยออกไปรับใช้คนได้มากขึ้นถือเป็นการทำลายอัตตาไม่ใช่ให้คนแล้วก็ไปสร้างอัตตาซ้อนอัตตาอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันมีอัตตาที่ซ้อนอัตตาฉันคุณแม่คิดว่าวันนี้เราได้ทีมเวิร์คที่กว้างขึ้นแล้วส่วนใหญ่ก็ลูกหลานนี่ก็เข้าออกในเสถียรเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเสถียรก็จะมีการสอนเรื่องนี้กับเดือนละหนึ่งครั้งทีนี้ตอนนี้คุณแม่คิดว่ามิถุนาพฤษภาเนี่ยไล่ขึ้นมานะคะคือก่อนที่จะทารากลับบ้านเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าแม้แต่พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับหนึ่งในความศรัทธาที่นำไปสู่ความจริงว่ามนุษย์ต้องขจัดความกลัวคือจริงๆทุกรักมีความกลัวหมดพระพุทธเจ้าในเพศแม่เนี่ยมีมหากรุณาเท่ากับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งตามความเชื่อส่งต่อกันมาว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นเพศชายเท่านั้นแต่ยุคนี้มันมีสิ่งที่เขาเชื่อกันมา 2,000 ปีแต่ว่ามันถูกเขย่าแรงมากในยุคนี้คือความกลัวเพราะฉะนั้นพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มีมหากรุณาไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพร้อมที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยยกย่องเพศแม่ที่จะต้องจัดการความกลัวไม่ใช่แม่ต้องเอาความกลัวไปจัดการลูกหรือไปจัดการใครฟังใหม่ใช้ปัญญาขจัดความกลัวจึงเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารักจะสะอึกสะอื้นสนิมสร้อยมายาใส่แซ่ก็ไม่เกลียดไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังคือองค์นี้นะคะเพราะว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะเอาวิธีการที่เราใช้ศิลปะทุกแขนงนะคะมาเขย่าให้เห็นว่าที่เราไม่กล้าแต้มสีเพราะเรากลัวความไม่สำเร็จแต่ถ้าเราลองทำสีหกดูเราไม่ได้ตั้งใจมันหกไปแล้วเฮ้ยมันหกไปแล้วเราไม่เห็นกลัวที่มันจะหกนี่อาจจะสวยมากกว่าก็ได้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยศิลปะแบบเนี้ยคือศิลปะที่มันจะบังเกิดขึ้นโดยฉับพลันที่เราอาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์เลยก็ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปาฏิหาริย์ในการทำของยากให้ง่ายเนี่ยเดือนนี้ถือเป็นเดือนเปิดตัวเพราะเป็นเดือนที่คุณยายก็ตั้งใจว่าเมษาเนี่ยเรากล้าสร้างทีมไปเลยทีมคนไหนที่กลัวเราให้พื้นที่เขาเล็กๆทีมคนไหนที่กล้าแล้วเริ่มกล้าที่จะลดอัตราตัวเองให้พื้นที่ที่กว้างขึ้นเพราะเราไม่มีการคิดร้ายและให้ร้ายแม้สิ่งนั้นอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์เราไม่ได้ต้องการที่จะทำงานให้สมบูรณ์แบบแต่เราทำงานเพื่อให้คนมีอิสรภาพเพราะฉะนั้นอิสรภาพบางอย่างคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละใช่เปล่า
นพรักษ์มันคือการยอมรับความจริงของเราใช่ไหมว่าเรายังไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างข้อดีก็มีข้อด้อยก็มีเพราะฉะนั้นอย่ากลัวในสิ่งที่จะเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่มันจะเขย่าอัตตาของเราซึ่งคุณแม่ว่าเรามีช่วงเวลาในชีวิตที่เหลือกันไม่ยาวนะเราไม่อยากพูดว่าแล้วในที่สุดเราก็อยู่กับความกลัวจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เราต้องคืนลมหายใจเราก็ยังกลัวอยู่วันนี้คุณแม่ได้เห็นภาพของพี่หานที่ติดโควิดเป็นหนึ่งในฟิล์มเมกเกอร์ของเราพี่หานเปลี่ยนจากความทุรนทุรายที่รอเวลาแล้วก็ทำฟิล์มขึ้นมาตั้งกล้องเองเขาไม่ให้ใครเข้าไปหรอกโควิดนะแล้วก็พูดว่าเขาลุกขึ้นมาเขาต้องขจัดความกลัวหรือความไม่เป็นดั่งใจของเขาแล้วเขาก็เริ่มดีขึ้นใน 2-3 วันหลังจากที่เขาเห็นไข้ที่สูงเขายอมรับมันแต่เขาไม่ยอมจำนนกับมันคนที่มีศิลปะในการถ่ายทอดอย่างนี้ที่จริงเป็นเพื่อนเราหมดเลยนะคะพี่หานี่เป็นคนที่เคารพคุณแม่แม้แต่กล้องที่จะถวายคุณแม่ก็เป็นกล้องที่ใช้ดีที่สุดเขาเก็บสิ่งละอันพันละน้อยในเสถียรเนี่ยทำให้เราเห็นฟิล์มสวยๆนี่พูดแล้วก็ยังนึกถึงเขานะไม่รู้จะส่งเมสเซจไปไงก็พูดให้อาจารย์โจส่งไปให้นะคะเพื่อเกิดดูอยู่จะได้รู้ว่าความรักของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะติดโควิดเราอยู่ไม่ได้ในสังคมที่มันไม่สามารถที่จะออกมามีอิสรภาพแต่มนุษย์ทุกคนต้องการอิสรภาพภายในโควิดทำอะไรเราไม่ได้เลยเรื่องอิสรภาพภายในแต่โดยการมีสินของเราพี่หานก็อยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะจ๊ะแล้วก็14วันแล้วก็ต้องพักเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นนะอยู่อย่างโควิดทำอะไรให้เราตายไม่ได้เลยนั่นเราต้องอยู่กับการยอมรับแล้วก็เข้มแข็งให้มากตอนนี้เห็นพี่หานถ่ายรูปเดินจงกรมแล้วเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปซึ่งทุกทีเดินได้ไม่เคยเดินแต่ตอนนี้มันเฉียดตายมันต้องกลับมาเดินหมดเหมือนกันแหละพอคนรู้จุดอ่อนของตัวเองมันจะตายไปเพราะจุดอ่อนอย่างนี้มาฝึกเอาออกดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะมาทำคอร์สภาวนากับความตายคู่ไปกับปฏิจจสมุปบาทและนพรักษ์ให้เห็นเลยว่าคนกลัวตายในแต่ละรักไม่เหมือนกันนี่ค่ะโยงมันไปได้ทุกเรื่องเลยโอเคไหมคอร์สต่อไปเราก็จะทำให้ทุกคนรู้ว่าคนที่สมัครใจที่จะเข้ามากระทบตัวตนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในความต้องการของพวกเรานะคะไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยอิสรภาพเป็นเรื่องของอิสระจริงๆเดี๋ยวคุณแม่จะรายงานเรื่องนกเงือกปีกข้างหนึ่งเป็นยังไงอีกข้างหนึ่งเป็นยังไงมันบินยังไงเพราะเวลานี้คือเวลานกเงือกเรียกให้ไปดูเดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปแต่ก่อนที่จะเดินทางออกไปคุณแม่ขอขอบคุณผ่านรายการโดยมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะซีรีส์ล่าสุดเลยองค์เล็กๆเนี่ยห้อยคอได้แล้วก็ธาราฟาร์มได้มอบเนี่ยค่ะยกมาชูเลยดอกชมจามทุกคนหยิบมาคนละถุงส่งต่อกันไปเนี่ยค่ะเพราะเราก็มอบธาราฟาร์มคือหยาดเหงื่อของพวกเรานะคะและเสียงให้พรสุดท้ายของคณะแม่ชีผู้เรียนที่จะให้พรบุคลากรที่เข้ามานะคะเอาล่ะชมจันทร์เนี่ยกินสดได้แต่ระวังจู๊ๆอย่าเกิน4ดอกนะคะจะได้แล้วทุกคนติดไว้นะคะอ้าวคณะแม่ชีให้พรหน่อยลูกนำให้พรอ้าวโอ้สรุปหน่อยสิเจ้าของโครงการอ้าวสรุปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนำให้พรเลยก็ถือว่าเป็นบุญเจ้าค่ะที่พวกเราทุกคนได้รับโอกาสนอกจากปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำคอร์สเนี่ยคุณยายก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเพราะท่านกิจเยอะแต่คราวนี้เนี่ยท่านลงใน3พีเรียดแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีก1พีเรียดค่ะทั้งหมดเนี่ย4พีเรียดพวกเราคือในทีมเองเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าในทีมเราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นทิศทางที่จากนี้ไปเนี่ยเราเชื่อเลยว่าเรามีคุณยายเป็นไอดอลเรื่องของที่เราจะทำงานรับใช้ผู้คนเจ้าค่ะคือทีมเนี่ยได้เลยเราคุยกันตลอดเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็กราบคุณยายด้วยหัวใจเจ้าค่ะแล้วก็
ป็นตัวแทนของทุกๆท่านนะคะเพราะว่าทุกคนก็สรุปในชั้นเรียนว่าขอบคุณคุณยายที่คุณยายเปิดโอกาสให้มีคลาสนี้ขอบคุณคุณยายที่เมตตาขอบคุณคุณยายที่ให้ผู้หญิงทุกคนได้รับโอกาสซึ่งทุกคนก็ได้สะท้อนในห้องแล้วเจ้าค่ะก็กราบคุณยายเจ้าค่ะคือจริงๆความรักที่มีต่อตัวเองคือโอกาสอยู่แล้วล่ะลูกสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าคนที่ด้อยโอกาสให้คนอื่นเขารักเรายังไงเราไม่รับความรักนั้นมันก็ด้อยอ่ะฉันน่าจะขอบคุณตัวเองที่เปิดใจออกมาแล้วกล้าเปิดเผยไอ้อัตตาคือจุดอ่อนของเราเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเก็บอัตตาไว้มากเท่าไหร่มันจะเป็นพิษมากเท่านั้นการทำลายอัตตาได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตจะมีอิสรภาพและเดินทางไปอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้นอันนี้แหละคือคุณและโทษที่เราจะต้องรู้เราเห็นโทษเราจึงเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าเราจะให้คุณได้เราจึงกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำลายอัตตาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คุณยายหรอกแต่มันคือพวกเราทุกคนที่เริ่มมองเห็นมูสำคัญการบรรลุธรรมมันเป็นระดับปัจเจกก็จริงนะลูกแต่ว่าการทำงานที่เราบรรลุธรรมได้ต้องอาศัยสังฆะคือหมู่ไม่งั้นสังฆะจะมีบทบาทมาถึงเราใน 2,600 ปีได้ยังไงหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่ระดับโสดาบันคือต้องลดอัตตาเรื่องละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้เบาบางต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราได้มรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการคิดอย่างแยบคายซะหน่อยหากุศโลบายในการที่จะดึงตัวเองไม่ให้กลับไปอยู่ในรูเดิมอันนี้ต้องไปฟังซ้ำที่คุณยายพูดมาในทุกพิเรียนไม่ใช่คุณยายเก่งแต่เป็นเพราะว่าความรักยังไม่มีเงื่อนไขที่เธอจะต้องมีให้กับตัวเองถ้าเธอรักตัวเองจริงๆเธอต้องทำลายอัตตาในตัวเธอให้ได้ไม่งั้นเธอจะรักคนอื่นใส่แซงก็ชัดเจนอยู่แล้วดูเหมือนเราดีเชียวเราไม่อยากจะแบบไปยุ่งกับใครอาจจะเป็นความกลัวก็ได้นะความกลัวของคนดีบางอย่างที่ไม่อยากแตะใช่ไหมไม่อยากด่างพลอยแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นดีก็ต้องไม่ติดดีนะไม่เป็นคนอวดดีเพราะแต่ละเบอร์มันก็มีอวดดีมันมีกระติดดีมันมีถือดีขอโทษนะเมาดีก็ได้สนุกอยู่กับความดีที่มันยึดติดก็ได้อะมันก็เป็นลักษณะอะเป็นใช่ไหมเป็นลักษณะที่เราก็รู้อยู่ว่าเราเปลี่ยนได้มันไม่ใช่อะไรที่เราเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณยายจะไปให้กำลังใจกับคณะทำงานวันนี้ก็ถือว่าพรของคณะแม่ชีเนี่ยเป็นพรที่ธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคิดว่าการเอาความรู้นี้ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นนะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วกันดีไหมเป็นพรของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูเอาพรที่ส่งให้ยาวเคนด้วยนะยาวเคนส่งรถมาจะยกต้นไม้อีก2ต้นถ้าใครอยากจะแตะก็ไปรดน้ำต้นไม้ซึ่งพรุ่งนี้ยายจะปลูกแทนให้ที่จริงก็จะมาวันนี้เราจะจบลงให้เราปลูกต้นไม้สักต้นนึงในกลุ่มนกพลักแต่ไม่ได้จริงก็ไปชะเง้อดูหน่อยก็ได้ค่ะหนูอยากพูดอะไรคะลูกค่ะก็อยากเป็นตัวแทนค่ะของคณะที่มานะคะในการขอบคุณคุณยายจ๋าค่ะแล้วก็ท่านแม่ชีทุกท่านนะคะแม่โอนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาศึกษาเรียนรู้ค่ะการที่เราเข้ามาก็คือเราไม่ได้มาเป็นครูนะคะไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าแบบนั้นอยู่แล้วอยากจะเข้ามาเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกันค่ะเพราะว่าเวลาเราศึกษาอะไรพวกนี้ค่ะเราต้องเรียนรู้จากบุคคลจริงๆอะค่ะอยากจากท่านจริงๆจากเรื่องราวของท่านจริงๆอะค่ะทุกท่านก็คือครูของเราคุณยายก็คือยิ่งกว่าครูค่ะที่ได้สอนนะคะก็ทำให้เห็นตัวเองด้วยสะท้อนตัวเองด้วยในหลายๆครั้งแล้วก็ต่อจากนี้ก็ขอฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานที่นี่นะคะจะช่วยงานด้วยจิตที่ซื่อสัตย์แล้วก็บริสุทธิ์ใจตลอดไปเจ้าค่ะคุณยายรับเลยเพราะว่าการมีเพื่อนดีมีพาร์ทเนอร์ดีมีสหายดีเป็นมงคลมันเป็นมงคลของหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานหนึ่งไม่ว่าจะที่นู่นหรือที่นี่คือเสถียร1หรือเสถียร2คุณยายว่าเรามีลมณีสถานที่สัปปายะที่จะให้คนเนี่ยรู้จักการกระเทาะตัวตนของตัวเองให้มันเล็กลงเพราะที่มันมีมากในความรู้สึกของคุณยายจริงๆก็คือเ
เรามีธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์คือจิตที่ไม่ขุ่นมัวเราพร้อมที่จะเปิดเผยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราพร้อมที่จะละที่จะบรรเทาละราคะบรรเทาโทสะแล้วก็ถอนอวิชชาซึ่งอันเนี้ยค่ะมันเป็นกัลยาณมิตรเราเหมือนเป็นคนที่มีกัลยาณธรรมในการที่จะเดินทางอยู่แล้วคุณยายก็ขอบคุณทุกคนเลยนะลูกทั้งนั่งหน้านั่งหลังจะแล้วก็จะขอให้ในระหว่างที่คุณยายอาจจะเปลี่ยนตัวเองไปทำงานแอดเวนเจอร์แต่ว่าตอนนี้เป็นการแอดเวนเจอร์ในโลกที่มองไปแล้วเห็นนะสายตาของพระอริยะธราที่มองลงมาคือถ้าเราไม่เป็นคนที่สนุกสนานในฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงแล้วว่าสนุกสนานแล้วอยู่ในนรกไม่เอาแต่ถ้าสนุกสนานแล้วปิดประตูนรกได้เร็วเมื่อไหร่พลังงานที่เหลือก็จะเป็นไปเพื่อการบริหารมรดกกรรมของเราคือกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตเนี่ยให้เป็นมรดกโลกเราเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยการงานของเราต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะจ๊ะก็จะขอให้คณะแม่ชีได้ให้พรนะเจ้าค่ะแม่ชีอู๊ดไหมอ่ะจ้ะดีใจนะแม่ชีอู๊ดนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเอาดีใจดีใจแม่ชีอู๊ดเธอคิดว่าคุณแม่เกลียดเธอไหมอ่ะฮะแล้วเธอคิดว่าคุณแม่รักเธอไหมแล้วแม่ชีอู๊ดรักตัวเองไหมในทั้งหมด3ประโยคนี้อะไรสำคัญที่สุด yes ให้พรไดพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะ
ถือว่าเป็นพรที่ทุกคนให้กับตัวเองด้วยนะลูกเพราะคุณแม่เองก็รับพรด้วยแล้วก็ขอบคุณดร.จิ๋วที่จะเอาเครื่องอะไรนะลูกเครื่องทำน้ำยาฆ่าเชื้อจ้ะค่ะอ๋อทำน้ำยาฆ่าเชื้อตอนแรกก็มาถวายเป็นแกนลอนแต่เห็นพวกเราอยู่กันหมู่เยอะอยู่เป็นร้อยชีวิตก็จะเอาเครื่องมาติดให้เลยราคาเครื่องก็เกือบแสนนะสาธุนะลูกค่ะก็เป็นน้ำเกลือที่ได้ผ่านกระบวนการที่จะฆ่าเชื้อจะได้ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์กันเยอะซึ่งมันจะไม่ผิวเบิร์นเดี๋ยวบอกวิธีใช้ให้คุณแม่ด้วยอ่ะถ่ายรูปหมูก่อนที่คุณยายจะลุกไปแอดเวนเจอร์มาตรงนี้อ่ะทุกคนมายืนนะแบบทุกคนนั่งอยู่ตรงนั้นเอามาพวกข้างหลังมายืนดูตัดข้างนี้เอามาคุณยายกลัวว่าข้างหน้าจะมืดมามืดลุกต้องอยู่เงี้ยหนูอยู่ตรงนี้เนี่ยหนูอยู่อย่างเงี้ยหนูชะเง้อพวกทีมเราไปยืนข้างหลังคือถ้ามาเข้ามาในเงามืดอย่างนั้นได้โอเคสองคนมาเลยลูกก่อนที่คุณยายจะไปแอดเวนเจอร์นะคะตอนนี้มีคนเริ่มดูเราอยู่แล้วเกือบ300คนอ้าวละลูกนั่นแหละตรงนั้นน่ะนั่งได้นั่นแหละเอาไปถึงตรงนู้นนะยืนโอเคค่ะก็เป็นภาพที่ระลึกนะคะซึ่งก็ในขณะเนี้ยคือคุณแม่เองก็ใช้ทุกศาสตร์ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเข้ามาช่วยกันนำพระธรรมคำสั่งสอนออกไปช่วยฉุดโลกใบนี้นะคะแล้วก็โปรดติดตามการประกาศว่าเราจะมีครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคมก่อนวิสาขบูชานะเดี๋ยวคุณยายให้กำหนดการแล้วเราจะลองดูเลยว่ามิถุนาที่กรมสุขภาพจิตขอมาเนี่ยมันจะมิกซ์กันยังไงนะคะเพื่อช่วยคนที่มีความเครียดยิ้มค่ะยิ้มคุณยายอาจจะไม่ได้อยู่ส่งแต่ว่าถ้าใครอยากตามคุณยายไปคุณยายอยู่ตรงนี้เองคุณยายไปรับรถก่อนไปรับต้นไม้รถเข้ามาแล้วต้องคืนรถเขาเนาะขอบใจทุกคนนะจ๊ะขอบใจทุกคนเลยบ้านเรานะบ้านเรากลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะสาวน้อยของยายโอเคไหมเห็นตั้งแต่ตัวเล็กจิ๋วตัวสูงสูงแล้วใช่น่ารักเก่งเก่งค่ะขออนุญาตนะคะคุณแม่ก็จะขอใช้ไวเลสอันนี้ขึ้นรถไปเลยค่ะจิ๋วมาให้ยายกอดหน่อยมาดูแลแม่เขานะจ้ะเขามีข้าวเย็นเลี้ยงกันเปล่าลูกฮะเอาไม่กินข้าวเย็นกันเหรอก็เสถียรธรรมสถานมีอะไรสนุกสนานกันได้ทุกวันนะคะก็เป็นความสนุกสนานทางปัญญาจริงๆนะคะวันหนึ่งท่านจะได้ชิมข้าวโพดเนี่ยโอ้โหเป็นข้าวโพดที่พวกเรารอคอยนะคะต้องใช้คำว่ารอคอยในกลุ่มแม่กบทำต่อจากตรงนี้ไปสะอาดแล้วนะคะตอนนี้กลุ่มแม่กบเอาครัวมาทำกับข้าวด้วยโอ้แสงสวยปะสนุกสนานขึ้นเลยตอนนี้เรามีกล้องพร้อมไหมกล้องส่องนกของใครอ่ะของอาจารย์ชูนถวายแล้วก็พี่ติ๋งก็มีถวายน่ารักน่ารักทุกคนมากันเดี๋ยวนี้จะออกเส้นข้างนอกนะคะพอตรงนี้เขาวางเทรนแล้วฮะจะออกเส้นข้างนอกได้ได้จ้ะโอ้ยอาจารย์กรกฎวันพรุ่งนี้อาจารย์กรกฎมานะเนี่ยทำกันใหญ่เลยตึ๊กตักตึ๊กตักเนี่ยยิงกันแบบทีเลยค่ะหลังคาเนี่ยสวยยอดโอ้โหดูแสงสวยงามเอ๊ะวันนี้เห็นแม่เลืองมาคุณแม่ไม่รู้แล้วแม่เลืองยังอยู่ไหมมาแป๊บเดียวเองค่ะมากราบเหรอแล้วยังอยู่ไหมไม่แน่ใจถูกนี่ราคาต้นไม้ของเรานี่ว้าวต้นอะไรเนี่ยว่าเนาะตอนนี้ต้นว่าค่ะว่ายักษ์ว่ายักษ์โอ้เก่งจริงๆแล้วต้นนี้อะไรล่ะคะยกไหนกันล่ะมาได้กี่ต้น
อ่ะสมชายเอาไปนู่นเลยไหมเราอย่าไปอยู่หลังไหมอ่ะคุณแม่ลงต้นไหนเป็นต้นตะแบกครับอันนี้ว่ายักษ์อันนี้ต้นว่าครับใหญ่สุดของรอบอ๋อแล้วอีกต้นนึงจะมาเมื่อไหร่จ๊ะพรุ่งนี้น่าจะมาอีกสองพันมาตกลงเราจะยกวางไว้ก่อนครับอ๋อเพราะเราต้องส่งรถกลับไปใช่ไหมหนูอย่ามาอยู่ท้ายเดี๋ยวมันจะลื่นไหลโอ้ยตะแบกนะแบกดีหรือเปล่าคะมาไกลไหมใช้เวลานานเท่าไหร่อะลูกเมื่อวานครับเมื่อวานตั้งแต่เช้าพอก็ถึงกว่าตอนที่จะมาเขายังสดอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับสมชายใหญ่มาก23ตันเหรอเอาไว้ไหนดีอ่ะชมเรื่องบุ้งตรงนี้แล้วแต่ชมเลยหูสูงนะสูงนะสมชายสูงกว่าต้นนู้นไหมสายต้นนู้นไหมรุ่นนี้ใกล้เคียงครับอันนี้คุณหวันใช่ไหมฮะครับโอเคโอเคก็ยังเหลืออีกกี่ต้นตกทำงานลำบากก็เลยจริงๆรอบนี้ต้องเรามา3คันสามต้นเรามาเดี๋ยวขึ้นไปแต่พรุ่งนี้ได้อีกต้นนี้ได้2แล้วก็มาลื่นไปอีก2ต้นโอ้ยาวเอ้ยยาวเขตขอบใจมากเลยยาวเอ้ยถ้าไม่มาช่วยเนี่ยยากเลยล่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณยายเองก็ทำงานหนักโดยที่เราก็ใช้ลูกศิษย์ดีเนี่ยช่วยกันนะคะนี่ต้นไม้ก็หาให้นะคะเป็นเรื่องราวที่ก็ต้องรอดอ่ะทีนี้ดินอย่างนี้ต้องใช้วิธีการขุดที่ใหญ่หน่อยแล้วต้องนี่จะขอรถไมโครจะดินปุ๋ยเลยเตรียมไปหมดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะปุ๋ยเนี่ยแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของพวกเราที่จะยังทำงานหนักนะไอ้นี่ก็เป็นเดี๋ยวเราก็ค่อยดันขึ้นลงไปใช่ไหมก็ขึ้นมันก็ได้นะให้ที่ถนนเป็นที่จอดรถได้คือคุณแม่เองก็อาศัยองค์ความรู้ของคนที่อยู่ด้วยนี่แหละค่ะเราไม่ได้เก่งทั้งหมดเลยจอยอาจจะต้องขับรถขึ้นไปแต่คุณแม่เนี่ยจอยไปนั่นรถใครอ่ะพี่หมอนุ้ยเหรอพี่เสือเหรออ๋อมาดูงอกเงือกแล้วพี่เสืออยู่ไหนขอบคุณนะคะฟอโตกราฟี่ขอบคุณค่ะจ้ะเยี่ยมยอดเลยพี่เสือเป็นมือยอดที่สุดของการถ่ายนกเงือกบอกว่าได้แล้วด้วยแสดงว่ามาเจอแล้วสิงั้นเดี๋ยวคุณแม่เดินสวนขึ้นไปตรงนี้เลื่อนถอยลงมาหน่อยพี่เอาให้ตรงตะขอเนี่ยเอาให้ตรงตะขออ่ะนี่ก็ต้องเป็นความชำนาญนะต้องให้เขาชำนาญนะดีว่าฝนไม่ตกวันนี้นะสมชายไหนชมเลือกตรงไหนอ่ะตรงเป็นต้นว่านะครับจ้ะต้นนี้ต้นตะแบกไกลก็ถึงมาตรงบนอาจจะได้แต่ว่าไม่ขวางถนนนะถ้าตรงกระสอบปุ๋ยเนี่ยยังยกได้อยู่หรือว่าขยับมาสักตรงนี้ได้มั้ยเราจะเอารถเบรคตั้งตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้ได้ไหมสมชายอยู่ตรงนี้ได้ครับมุมนี้เลยนะครับมุมล่างสมชายไปยืนอยู่ตำแหน่งแล้วถามชมเพราะตรงนั้นมันจะใกล้ต้นโพไงให้ตรงนี้สักต้นได้ไหมลูกแล้วมันจะทำให้ถนนตรงนี้เล็กไปไหมไม่ครับถนนว่าไอ้นี่ว่ามันเบาอยู่จะเอาขึ้นไปบนก่อนบนเดี๋ยวมันจะมาอีกมันจะแต่ต้องว่ามันหนักมาก20
ต้นว่าตรงนี้ครับมันไปไม่ได้ตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละแต่ว่าถนนได้เนาะและต้นตะแบกไปไหนล่ะจ๊ะต้นตะแบกจะขึ้นบนนะครับบนอันนู้นเลยเหรอบนตรงนี้แหละครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ารถมันจะไปถึงไหนข้างบนคือสเต็ปหน้ารถอ๋อได้ได้ได้ด้านบนครับจ้ะกว้างข้างบนกว้างโอเคใครมาเนี่ยยาวเคนอ่ะหนึ่งไอ้หนึ่งมันสั่งการเยี่ยมเลยว่าพี่หมูด้วยหนึ่งหนึ่งถ่ายทอดอยู่คุยกับพี่หมูกับยาวเคนไหนพี่ยาวยกมือมารอตั้งแต่เช้าน่ะขอบคุณยาวมากเลยเนี่ยแหละค่ะคือคุณแม่ก็พาทุกคนเดินมาก่อนหนูอย่าลงไปใกล้นี่เขาทำตรงนี้แล้วอาชมไปเถอะฉันไว้ใจเธอเยี่ยมยอดโหดูเครื่องมือคุณแม่ก็ทุกคนก็บอกว่าบอบบางเป็นการตรวจสอบว่าคุณแม่หายหรือยังดูอย่างนี้ก็น่าจะรู้ดูอย่างนี้ก็น่าจะรู้หายไม่หายเนี่ยต้นไม้มาคุณแม่แข็งแรงนะทีชีวิตเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าปักไปนะสมชายนี่คือภูเขาเลยอะใช่เอาชมเขาได้เลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีอีกหลายต้นแล้วนอกนั้นระหว่างนี้ก็ใส่ต้นชมไปก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตะแบกที่ทั้งต้นซึ่งนั้นน่ะดีตะแบกตรงนี้เลยแล้วก็ต้นเติมอะไรก็ดีขอบคุณเข้าไปด้วยนะจ้ะก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันล่ะตามสถานการณ์วันนี้เรามาดูโอ้สมชายต้องให้นินเขาดูด้วยนะว่าอย่างเงี้ยไม่มีแต่แค่นี้แหละเอวันนี้เห็นแม่เลืองมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองโทรถามซิว่ายังอยู่หรือเปล่านะอ๋อนี่เอายาไหมคุณแม่เหรอแม่ส่งยาเห็นไหมฮะอีตอนกินยาเนี่ยฮะจะรู้ว่าป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวขอขับรถออกไปกินยาแป๊บนึงก่อนนะตามมาก่อนนะคะไปดูข้างบนจะได้ไปดูตรงองค์ดำเอามาจอยฉันกินเลยโอ้โหเธอดูความรักของพี่หมอนุ้ยสิพี่เสือบอกได้รูปน่ารักด้วยอ่ะไปเขาไปกันมาเลยว่าเดี๋ยวจะเจ็บบนนะแล้วไปขึ้นไปเดี๋ยวว่าจะซื้อมาให้สมชายกินด้วยรถตรงนู้นนะครับได้อยู่เออคุณแม่จะได้มองเห็นตรงนี้แล้วก็วนออกตรงนู้นได้เลยนี่คือไปกระเตียบตรงนั้นก็เลี้ยวตรงกระเตียบบนอ่ะโอเคจะเต็มจุดนะจะเต็มที่รถที่ชมจะได้ไปดูต้นที่สองจ้ะโอ้ยแสงสวยงามค่ะก็ชีวิตเป็นเช่นนี้เองค่ะสนุกสนานทางปัญญาคือต้องเข้าใจว่าวันนี้อบรมนพรักษ์ก็ดีไหมอนันทวันก็เรารู้จักเข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่ติดกั้นตัวเองและยอมรับตัวเองว่าเราคิดข้อด้อยเดี๋ยวเราไม่ได้ทำถ้ายอมรับก็ไม่ดื้อถ้าไม่ยอมรับก็ดื้อเนี่ยแหละค่ะต้นไม้ใหญ่ก็ต้องอาศัยคนที่อ่อนโยนนะฮะดูตรงนี้ก่อนฉายมุมบนนี้ก่อนแต่ยังได้ดินมาดีนะโหสมัยทำต้นไทรนี่แทบจะไม่เหลือดินเลยอ่ะตำแหน่งนั้นโอเคใช่ได้ก็ต้นไม้เพราะว่าถนนมันจะได้ไม่ร้อนโล่งหลบได้โอเคอากรีจ้ะก็เดี๋ยวเสียนินเขาก็เข้ามาอ่ะเราขึ้นไปอยู่ที่องค์ดำเลยเราจะได้เห็นภาพทิศโอ้หนูดูเราไปถ่ายเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดเสถียรธรรมสถาน1ว่าก็สร้างเร็วแล้วนะคะเจอหุบเขาโพธิสัตว์นี่ต้องใช้พลังมากในการทำงานเลยล่ะแล้วเราก็เห็นว่าพลังอย่างเงี้ยต้องอาศัยศรัทธาและปัญญาศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาด้วยนั้นจึงอยากจะบอกทุกท่านว่าช่วยกรุณานะคะให้โอกาสกับตัวเองเถอะค่ะเราจะเห็นว่าเรามีพลังอยู่ในตัวเรากันทั้งนั้นเลยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้แม่เลืองมากับพระองค์ยืนจอยโทรถามซิว่ายังอยู่หรือเปล่าเผื่อยังไงจะได้ไปเยี่ยมจ้ะทีนี้คุณแม่จะขออนุญาตเดินนะคะ
โอ้ดูดูแสงสวยมากเลยยายเชื่อว่าผ่านตรงนั้นท่านจะงามเลยล่ะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่หลังท่านแล้วท่านมาพร้อมกับความเป็นแม่ที่ให้คุณค่ากับลูกทุกคนเป็นแม่ที่ไม่ทำร้ายเป็นแม่ที่มีกรุณาแล้วก็เป็นแม่ที่ให้โอกาสนะคะถ้าเราเข้าใจว่าเราได้สิ่งนั้นจากแม่เราแล้วเราก็ส่งสิ่งนี้ไปยังบุคคลที่ต้องการและจำเป็นเราจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่เราเลยค่ะรักแม่กันเยอะๆแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะผันพลังงานของเราไปสู่พลังงานของโลกใบนี้นะคะมีคำถามไหมวันนี้นะจ้ะก็งดงามจริงๆล่ะถ้าพี่ติ่งอยู่ด้วยพี่ติ่งก็เป็นคนขับรถแล้วล่ะพาคุณแม่ตอนนี้พี่ติ่งใส่วิกสวยแล้วมาดูมุมบนบ้างลกแล้วค่ะรถเคลื่อนแล้วองค์วางแล้วสูงใหญ่จริงๆค่ะตรงนี้จะเป็นป่าภายในเวลาอันรวดเร็วนี่ไงเครื่องมือเนี่ยหนูดูตรงนั้นสิยกแล้วหลบนอนยาวเลยตรงนี้ลูกกว่าเราจะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็ต้องอาศัยความร่วมมือความเสียสละนะคะเนี่ยนอกเวลาทำงานยาวส่งรถมาตั้งแต่เช้าทางนู้นบอกฝนตกหนักมาไม่ได้ก็ประสานกันมาได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเนี่ยผู้คนที่ดึงอยู่ข้างหน้านั่นน่ะกี่คนล่ะเป็น10คนนะยังอยู่ทำงานกับเราในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังอัสดงเราก็ได้ทิ้ง1วันหรือ24ชั่วโมงเนี่ยไว้กับภาพจำที่จริงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความปรากฏขึ้นที่เราบันทึกไว้เป็นเรคคอร์ดวันต่อวันเลยยาวมากคุณแม่เลือกตะแบกเพราะว่าตะแบกจะเป็นไม้ที่แบบทรงสูงนะคะส่วนต้นว่าเนี่ยเป็นไม้ประจำจังหวัดประจำจังหวัดเพชรบุรีก็มีเยอะหน่อยแล้วก็ลูกว่าเนี่ยนกหนูชอบกินค่ะนันทวันจะลืมย้อนหลังนะให้เขาระวังเอาไม้ค้ำไว้ต้นก็จะไม่ฉีกมาเรามาตอบคำถามกันดูใบโพใบโพที่สจวดให้มาใบใหญ่จริงๆใบใหญ่จริงๆครับเดี๋ยวผมยกร้อยแล้วดันปลายนี่ขึ้นไปหมดได้ป่ะดันตรงไปหมดก่อนแล้วก็ยกปลายเข้าไปทีอ่ะปลายจะหักก่อนอืมอืม
ว่ากันไปเถอะเขาก็คงพยายามหาทางส่วนอีกต้นหนึ่งคือต้นนี้แหละค่ะนี่ต้นว่าสวยงามตามท้องเรื่องจอยมีคำถามอะไรไหมมาเรานั่งห่างๆทางนี้หน่อยมาที่แสงนี้แล้วกันนะมองเห็นพระอริยธาราด้วยมาหรือตรงนี้จ้ะตรงนี้โอเคจอยมีคำถามไหมตามนี้หรอคะคุณนะคะคุณธเนศมีคำถามแต่น่าจะยังเขียนไม่หมดนะคะแล้วก็มีคุณอินคิดถึงพี่ติ่งนะเจ้าคะคุณแม่เอพี่ติ่งอยู่ยังคะโอ้เสียงเขาดังเข้ามามะก็มีคุณงามวิไลขอน้อมกลับธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็ธรรมะสวัสดีค่ะคุณจอยและทีมงานของคุณแม่ทุกๆท่านนะคะเอาเรารอคำถามอยู่นะเจ้าค่ะค่ะถือหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณแม่เล่าเรื่องได้นะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาลงทัวร์บราซิลแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกมาประมาณสักไม่ถึง15นาทีนะแต่ว่ามันพรมอ่ะมันไม่ใช่เป็นฝนตกอ่ะมันเป็นฝนพรมพื้นกระดานเปียกแต่ว่าไม่ตกแต่ว่ามันมีลมมีพายุก็น่าจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะที่ทำให้พวกเราเองก็ทำงานได้ทันคือปิดจ๊อบบ่อน้ำได้ทันเอาน้ำลงบ่อไว้สูบน้ำออกจากบ่อหนึ่งเพื่อจะขุดอีกบ่อหนึ่งเห็นบอกว่าวันนี้เข้าไปอีกบ่อหนึ่งส่วนคุณแม่เนี่ยคิดว่าการที่ทำวิถีชีวิตของเราก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะได้เข้าไปตรวจสุขภาพก็เป็นการเทสว่าถ้าเดินอย่างนี้ทำงานอย่างนี้เอาไม่เหนื่อยแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านรู้ว่าโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวต้องระวังแล้วก็อย่าถึงกับขั้นที่เรียกว่ามัน nervous มันไงอะมันไม่กล้าทำอะไรเลยนะมันตนกตกใจอย่างที่พี่หานทำตัวอย่างนะคุณแม่ว่ามันก็เป็นดีนะที่ไม่ต้องดราม่าไม่ใช่ความหยาบคายพี่หานดีมากเลยพี่หานก็สมควรจะเป็นพี่หานได้จริงๆอะติดโควิดไม่ใช่ตัวเองไปที่อโคจรนะคนอื่นไปแล้วเอามาติดไม่งั้นพี่หานต้องมาหาคุณแม่แล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าเราต้องอยู่บ้านนะคะพี่หมอจ๋าก็บอกว่าประชาชนให้ความร่วมมือดีมากมันถึงได้ลดลงแล้วนะคะการติดแล้วยิ่งมันแพร่กระจายเร็วเนี่ยการใส่แมสทุกคนก็ต้องใส่หมดถ้าอยู่ใกล้คุณแม่ทุกคนใส่หมดถ้าใครไม่ใส่คุณแม่ก็ต้องใส่ละถ้าเวลาคุณแม่ออกไปเจอคนที่แบบถึงจะใส่คุณแม่ก็ต้องใส่ด้วยมันก็มีหลายอาการขอบคุณแม่กบวันนี้นะคะเราเคาะกันไปอีกเรื่องนึงแล้วช่าง S มารูปแบบก็เป็นถ้ำกลมๆซึ่งก็เดี๋ยวไปหาเครือข่ายเน็ตเวิร์คของเราที่จะช่วยกันทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ความสามารถของเราคนละไม้คนละมือก็ทั้งสองอย่างนี้ก็จะได้เห็นก่อนวันทารากลับบ้านแล้วก็สุขภาพคุณแม่พรุ่งนี้ไปที่ให้คุณหมอจาดูก็เชื่อว่าการหยุดยามา2อาทิตย์ก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจากที่เหลืองๆไปก็กลับมาแต่พอกินยาอีกมันก็จะกลับไปอีกแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้เอาเรื่องสุขภาพก็ดูว่าไม่น่าหนักใจเพราะมันรู้สึกเบาโล่งแล้วนะคะไอการที่มันอักเสบอะไรข้างในเนี่ยมันก็ทุเลาลงนะคะเพราะว่าไอทาร์เก็ตมันเข้าไปจัดการตรงนั้นทีนี้เรื่องของการสร้างทีมเวิร์ควันนี้ก็เชื่อว่าเป็นการเปิดใจที่ดีในเทคนิคของนพลักษ์คู่กับปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ดีมากเลยที่ลูกหลานที่เคยบวชเรียนแล้วกลับมาหรือแม้แต่คนที่มีความชำนาญเรื่องนี้ลักษณะนี้เนี่ยมาเป็นลูกหลานเราเพิ่ม
ซึ่งโดยปกติคุณแม่ก็อนุญาตให้เขาทำที่ SDS หนึ่งกันแต่ว่าอยากให้คณะแม่ชีที่จะอยู่กับเราในปีนี้หรือว่าพวกที่ทำงานหนักกับเราเนี่ยได้เห็นถึงรางวัลนะคะที่เขาควรจะได้ก็เป็นช่วง3วันที่ทุกคนได้รับไม่ว่าใครจะมาด้วยอะไรเป็นเหตุผลละก็ทุกคนได้นะคะคุณแม่ก็ดีใจที่เราอยากจะมีชีวิตเป็นอิสระจากทุกข์และยิ่งการใช้ปฏิจจสมุปบาทเข้าไปกำจัดอวิชชาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคือที่สุดของมนุษย์ที่ต้องเรียนและเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนนะคะรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็คือการรู้จักการจัดการที่จะถอนอวิชชาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ในการมองเห็นอัตตาของตัวเองผ่านจากรากทั้ง9นะคะอันนี้ก็จบไปกลุ่มของแม่กบเนี่ยวันนี้ถอนหญ้าสะอาดโอ้คุณแม่รู้สึกขอบคุณแม่กบหน่อยสิจอยก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกับแม่กบเองค่ะว่าเพิ่งคุยกับแม่กบหลายเรื่องเรื่องของการที่แม่กบจะมาช่วยในเรื่องของการทำกุฏิแล้วก็ในรายละเอียดอะค่ะแล้วก็แม่กบก็บอกว่าส่งทีมเข้ามาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักมากได้เรียนไปว่าได้คุณแม่แบบชมมากเลยแบบเห็นงานแล้วแบบว่าน่าสาธุมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แม่กบรับรองได้ว่าไม่ถ้าได้ทีมพวกนี้เขาทำงานที่คุ้มเขาทำที่นี่ได้นะเขาต้องทำที่คุ้มได้มากกว่าเพราะเขารู้ว่าที่นั่นคือแหล่งความรอดของเขาเขาน่ารักมากเลยค่ะขอบใจมากเลยนะลูกจ้ะค่ะก็มี 2-3 คำถามค่ะแต่ก่อนถึงคำถามก็จะเมนชั่นถึงคนที่ส่งเข้ามาก่อนเนาะคุณกมลรัตน์บอกว่าคิดถึงคุณแม่คิดถึงหุบเขาคิดถึงบ้านเราบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยค่ะแนนใช่ไหมแล้วก็สถานที่และดูอากาศดีมากเลยนะคะคุณอิมมี่นะคะแล้วก็ขอทราบคือบรรยากาศมันดีจริงๆอยู่แล้วเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่กำลังจะเปลี่ยนขึ้นไปยืนอยู่บนแมนดาร่าอีกเนี่ยจะเดี๋ยวคือมันตะปายากไปหมดทุกจุดน่ะค่ะขอทราบชื่อเพจของพี่มนุ้ยเดี๋ยวส่งให้นะคะใช่แล้วก็นิดนึงนะคะอันนี้คือเมื่อวานมีน้องขายของออนไลน์เขารู้สึกเกลียดตัวเองและเครียดต้องพึ่งจิตแพทย์ทานยาคลายเครียดเลยแนะให้น้องเขาฟังธรรมจากคุณแม่ค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจถึงคุณหานด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆแล้วก็ขอให้สุขภาพคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเจ้าคะแล้วก็คุณธเนศก็มีคำถามค่ะบอกว่าแป๊บนึงนะคะคุณธเนศคุณแม่ครับผมจะสอนแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้เราเห็นว่าเดี๋ยวรอคำถามนะคะแต่คุณแม่เนี่ยอยากจะตอบทั้งหมดแนนรู้จักตัวเองรักตัวเองเป็นนะก็เยี่ยมยอดแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนที่ฝากเรื่องสุขภาพคุณแม่ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าคุณแม่เองก็ไม่อยากตายหรอกนะแต่ว่าถ้าความตายมาถึงก็ยอมรับได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่กลัวความตายเนี่ยมักจะอายุยืนเพราะว่าเขาจะต้องหาวิธีการที่จะอยู่ด้วยอิทธิบาท4นะคะแล้วคุณแม่เองก็เห็นผู้คนที่อยู่รายรอบคุณแม่เนี่ยมีความรักต่องานที่ทำนะดูเสียงอาจารย์กรกฎตึบๆๆๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์กรกฎลองนัดว่าถ้าอาจารย์กรกฎมาได้เวลาไหนคุณแม่อยู่พบอาจารย์กรกฎแล้วก็จะกลับไปที่ศิริราชแต่จะอยากเจออาจารย์กรกฎก่อนก็จะช่วยเขาปลูกต้นไม้2ต้นแล้วก็ได้กลุ่มของแม่กบมาช่วยขนปุ๋ยขนอะไรแล้วก็ได้เรียนรู้คือทุกครั้งที่มีการปลูกต้นไม้เนี่ยเหมือนคุณแม่ได้ปลูกใจตัวเองมีความเป็นสุขนะคะกับหัวใจที่มันมีเวลากับชีวิตที่เลือกแล้วว่าจะทำอะไรทำอย่างไรคือพอมันจะทำอะไรคือเป้าหมายของเราคืออิสรภาพเป็นที่สุดเนี่ยไม่ว่าเราจะทำหุบเขาโพธิสัตว์เป้าหมายก็เพื่ออิสรภาพไม่ว่าเราจะทำเรื่องของการสร้างหอพระที่เราจะยกพระอริยธาราขึ้นหอพระนั้นก็ต้องเป็นศาสนสถานที่ทำให้คนเป็นอิสรภาพคือถ้ามันคิดอย่างเงี้ยมันจบอะค่ะมันไม่มีอะไรจบนะคะเพื่อให้พวกเราได้สนุกสนานและเดินทางไปอีกปะขับรถเดี๋ยวคุณแม่มีคำถามนิดนึงตอบหนึ่งคำถามก่อนไหมคะได้ของจะไปสองนกจะไปสองนกขอถามคุณแม่ว่าจะสอนเรื่องอารมณ์ที่ขึ้นลงของภรรยาอย่างไรดีครับฮะขอถามเรื่องทำไมคุณธเนศไม่ถามตัวเองอ่ะอ้าวสองไงจ๊ะ
ตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ทำไมนันทวันดูไกลอ่ะฝั่งนึงนะคะอ้าวอีกฝั่งนึงโง่อีกทำให้มันเป็นเหมือนวงเดียวกันก่อนมันก็เหมือนบิดมันลงมาอย่างนี้นะมันจะเป็นวงเดียวกันคุณธเนศถามว่าสองใครอ่ะจะทำยังไงให้ภรรยาเป็นยังไงนะจ๊ะบอกว่าจะสอนภรรยาที่มีอารมณ์ขึ้นลงอย่างไรดีคะสอนตัวเองก่อนคุณธเนศส่องตัวเองก่อนเนี่ยคุณแม่เห็นเนี่ยพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยผู้มีปัญญาสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากให้ใครเย็นเราก็ต้องเย็นภรรยามีอารมณ์ฉุนเฉียวก็อย่าใส่ฟืนใส่ไฟใส่ความจี้ความจ้าลงไปขอบคุณเขาที่เขาช่วยทำให้เรามีสภาพของความเจ็บป่วยที่มีเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคุณธเนศนะสำคัญนะภรรยายิ่งกว่าพยาบาลพิเศษอีกมีเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยดูค่ะดูแสงเงาค่ะขยับมาค่ะมีความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคนที่อยู่กับเราแล้วก็รักเรารักเราแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ทิ้งไปจากเราแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ของผู้ป่วยเมื่อเราเป็นคนเย็นเป็นผู้ป่วยที่ไม่ป่วยที่ใจใครดูแลเราก็จะเกรงใจเขาจะไม่มาบังคับเราแต่เขาจะเกรงใจและเป็นความเกรงใจที่มาจากความรักที่ปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ไม่ทำให้เราทุกข์เขาไม่ได้มาทำให้เราทุกข์เพราะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์นั้นคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจคุณธเนศที่กำลังป่วยว่าถ้าเราสามารถดูแลหัวใจของภรรยาได้แค่เพียงมุทิตาจิตเขาลูกชื่นชมยินดีเขาที่เขาได้เสียสละอย่างยิ่งเลยไม่ทอดทิ้งเราและจะขอบคุณเขามากถ้าเขาเข้าใจเราอย่างที่เราเป็นแล้วเราก็ไม่เอาตัวเองเป็นคนที่ดูแลยากไปจัดการเขาทำไมเขาไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันก็จะจัดการยากนะคะแต่ให้เรารู้สึกได้ว่าความเสียสละของเขานั่นน่ะมันน่าชื่นชมการได้ชื่นชมใครสักคนหนึ่งที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณแม่อยากให้กำลังใจเนี่ยเก็บหินไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยนั่งตรงไหนก็เก็บไปแล้วก็มีคุณอรุณถามว่าไม่ได้นั่งสวดมนต์แต่ฟังมีผลต่างกันอย่างไรเจ้าคะการฟังเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมการฟังเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมลูกการที่เราไม่ได้นั่งสวดมนต์แต่การที่เราฟังและใคร่ครวญพิจารณาก็เป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุธรรมได้ขอให้เราได้มีโอกาสใน5อย่างนี้คือ1ฟังธรรม2แสดงธรรม3ใคร่ควรธรรม4สาธยายธรรมคือสวดมนต์และ5ปฏิบัติธรรมเราทำได้ทั้ง5อย่างนี้ไม่ได้ต่างกันเลยเป้าหมายคือการเป็นอิสระเหมือนกันค่ะนี่คุณแม่มาเก็บผินที่ฝนตกแล้วมันก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดานะอันเนี้ยเดี๋ยวให้แม่ชีนามาลองดูก็จะมีทุกวันละนะนี่ไงนี่ฝนตกธรรมดาเลยนะเนี่ยมันมีหลุดเพราะว่าฝนมันตกกระแทกแรงอ่ะจ้ะถามต่อไปเลยค่ะจอยแล้วก็โอ้ยหมดกลับแป๊บนึงคนขยันมีคุณอ้ําอึ้งถามว่าคุณแม่คะลูกมีเรื่องชื่อดีลูกมีลูกมีเรื่องทุกข์ใจทำอย่างไรดีคะถึงจะหายทุกข์ใจค่ะอ้าวอ้ําอึ้งไม่บอกว่าเป็นทุกข์ใจอะไรจะตอบได้มั้ยล่ะลูกอย่าอ้ําอึ้งสิอ้ําอึ้งต้องบอกมาว่าอ้ําอึ้งทุกข์ใจอะไรอะไรล่ะที่อ้ําอึ้งทุกข์ใจอ่ะหินเนี่ยนะจอยแค่ฝนตกมันก็หลุดแล้วนะเนี่ย
อ้ําอ๋อคุณอ้ําอึ้งตอบค่ะบอกว่าถ้าเราทุกข์ในใจเราต้องทําอย่างไรดีคะคุณแม่ก็กลับไปดูใจอ้ําอึ้งกลับไปดูใจจอยมดเหรอมดทําก่อนทําก่อนอย่าฆ่าอย่าฆ่าเดี๋ยวนะคะไปดูใจมีความทุกข์ในใจทุกข์สุขมันอยู่ที่ใจนี่แหละอ้ําอึ้งพูดถูกแล้วอย่าอ้ําอึ้งไปดูแลใจเราเพื่อจะเข้าใจว่าเราจะเปลี่ยนเหตุปัจจัยมันตรงไหนเช่นเราไปอยู่ใกล้สิ่งนี้ร้อนเราเห็นความทุกข์ของร้อนเราก็จะเดินออกมาจากความร้อนเราจะไม่ไปทะเลาะกับความร้อนให้มันร้อนอกร้อนใจอย่างเงี้ยค่ะให้ดูก่อนว่าความทุกข์ในใจเนี่ยมันมาจากราคะโทสะหรือโมหะก็ต้องรู้จักมีสเปซบ้างในการที่จะใช้ชีวิตไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นแบบที่จะเอาชนะนะคะไปดูความสวยงามของพื้นที่แถวนี้กันเถอะขับรถไปเลยบนนั้นจอยไปเมื่อกี้จอยนั่งตรงนี้แหละที่มีมดนะพี่ติ่งอยู่ในนี้แล้วธรรมะสวัสดีค่ะพี่ติ่งพี่ติ่งส่งภาพใส่วิกมาสวยค่ะ วันนี้ได้ข่าวว่าพี่ติ่งไปซื้อฉะเฉากล้วยอันนั้นใช้เถากล้วยทนไม่ไหวเหรอตอนเช้าเห็นเฟซบุ๊กไลฟ์เลยจัดมารายการอาหารของเราเนี่ยทำให้คนไปอุดหนุนได้อันนี้ดีนะคุณยายว่าแต่ดูของพี่ติ่งถ่ายมามันไม่เหมือนของพี่หมอนุ้ยอ่ะของพี่หมอนุ้ยเขาเป็นอย่าบอกใครเชียวเนี่ยดูสิคะสวยไหมคะกลับมาที่ตรงนี้กันละค่ะนั่งตรงนี้งดงามมากถามต่อไปได้ค่ะจอยนี่ค่ะบอกว่าสวยงามครูดวงเนตรนะคะถามบอกว่าคุณแม่ขาลูกต้องอาศัยอยู่กับคนข้างบ้านที่ชวนทะเลาะทุกวันและพูดจากับเราหยาบคายมากๆเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะวางใจไปเลยว่าเขาคือญาติพิเศษของเราก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านนะคะให้หาข้อดีของเพื่อนบ้านให้ได้อย่าไปมองว่าวันนี้มันจะมาจับผิดอะไรเราอีกอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของเรามันเป็นเป้าเอาไว้แต่ให้จับถูกให้ได้ว่าวันนี้เพื่อนบ้านทำอะไรที่น่าร่วมอนุโมทนาได้บ้างแล้วเราก็จะพบว่าเขาเป็นข้อดีที่ทำให้เราได้ภาวนาเขาไม่ใช่เป็นข้อร้ายที่เราจะจ้องจับผิดเขาอย่างนี้เข้าใจไหมคะลองดูก่อนนะคะพรุ่งนี้เริ่มเลยหาข้อดีให้ได้ของใครคะของเพื่อนบ้านให้ได้ทุกวันวันหนึ่งต้องมีข้อดีสักอย่างหนึ่งที่เราจับถูกเขาได้และมันก็จะเห็นเขาไปในทิศทางที่มันสบายอกสบายใจมากขึ้นนะจ๊ะค่ะพี่ติ๋มบอกว่าของพี่หมอนุ้ยอร่อยกว่าเจ้าค่ะ แล้วก็เมื่อกี้พี่หมอนุ้ยมาถ่ายนกเงือก พี่เสือมาด้วยบอกได้ไปแล้วยังเอายามาให้คุณแม่กินอย่างที่เห็นพี่หมอนุ้ยน่ะอร่อยอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเอามะม่วงขมิ้นไปฝากคุณหมอที่โรงพยาบาลด้วยคุณแม่ก็ได้มะม่วงอร่อยโอ้นันทวันแสงมันสวยจริงๆค่ะก็ใน Facebook แฟนคลับเราก็บอกว่าแสงสวยมากเลยค่ะทุกคนบอกว่าสวยจริงๆค่ะมันส้มมันม่วงแล้วดูที่องค์พระอริยะธารายืนสิมันชัดเจนมากว่าสวยงามนะคะเนี่ยคุณแม่ก็มานั่งภาวนามันควรจะภาวนาอยู่กับหุบเขาโพธิสัตว์นี่มันเหมาะกับการภาวนาจริงๆเลยนะค่ะก็คุณวิไลวันก็บอกว่าฟังคุณแม่ทุกครั้งทำให้ใจมีสมาธิแล้วมาพิจารณาสาธุคุณแม่ค่ะที่จริงคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรยากเลยนะคุณแม่ก็พูดเรื่องจริงๆเห็นนกบินมาก็สอนได้เห็นฟ้ามันสวยมันก็ไม่ใช่ฟ้าของฉันมันก็กลับมาทำลายอัตตาตัวตนของฉันโดยวิธีการอาศัยความสวยงามเนี่ยอย่างเป็นคุณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เพ้อเฉยต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติให้มันถูกต้องโดยธรรมอันนั้นล่ะค่ะคืออันนั้นล่ะคือเวลาที่เหลือของเราตายเมื่อไหร่ก็จบแต่เวลาที่เหลือมันต้องเป็นเวลาที่เราจะต้องใช้มันอย่างประเสริฐที่สุดนะคะเราใช้สื่อเนี่ยก็เพื่อการเดินทางที่ประเสริฐที่สุดของเราด้วยค่ะ
ค่ะคุณรุ่นเนตบอกว่าเห็นคุณแม่แล้วปิติสุขทันทีค่ะแล้วคุณธเนศบอกว่าถ้าผมเดินได้คล่องกว่านี้ผมจะได้มีโอกาสเข้าไปกราบคุณแม่ครับสาธุครับค่ะก็ให้เราเดินทางทางใจถึงกันนะเข้าใจว่าคุณธเนศจะหาคำชมภรรยาได้วันละเรื่องนะจ๊ะแล้วก็คุณที่ถามมาเรื่องเพื่อนบ้านก็จับถูกมุทิตาจิตค่อยได้วันละครั้งหนึ่งก็งดงามคุณแม่กำลังสังเกตนะนันทวันว่าข้างล่างมันเป็นคลื่นน้ำข้างบนมันเป็นคลื่นเมฆนะใครถ่ายรูปตรงนี้สวยได้เนี่ยให้รางวัลให้รางวัลแล้วก็มีน้องวีต้าถามมาค่ะบอกกราบคุณแม่ค่ะแฟนหนูชอบตอกย้ำสิ่งที่เราเสียใจต้องทำใจแบบไหนดีคะเราก็อย่าทำใจให้เสียเขาจะตอกย้ำอะไรก็ถือว่าเขารักเขารักที่เขาเตือนเขารักที่เขาพูดหรือไม่อย่างนั้นก็ถามว่าถ้าคุณอยากจะพ้นจากความทุกข์ตรงนี้คุณจะทำให้คุณแฟนน่ะอยากให้เราทำอะไรก็บอกเรานะเราก็จะได้ทำในสิ่งที่แฟนของเราจะอยู่อย่างเป็นสุขเราอยากอยู่กับเขาอย่างเป็นสุขไม่อยากอยู่กับเขาในฐานะของคนที่เป็นแฟนแล้วก็มันทุกข์นะคะถามเขาได้เลยค่ะว่าจะให้เราทำอะไรเหรอที่คุณจะเป็นสุขมากขึ้นเพราะว่าอดีตคุณตอกย้ำยังไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่เราเปลี่ยนวันนี้ได้เพื่อคุณขอให้บอกมาจ้ะเปลี่ยนร้ายกายดีจ้ะค่ะก็มีคุณพักค่ะถามบอกว่าคุณยายจ๋าเราจะแยกคำสอนของพระศาสดาในปัจจุบันได้อย่างไรครับเพราะตอนนี้คำสอนบิดเบี้ยวเยอะมากทำให้หลายคนหลงผิดมากเลยครับคือมันก็คือคนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่การคบคนนะลูกถ้าเขาชอบอะไรที่เป็นคำสอนที่มันเหมาะกับเขาแล้วเขาหยุดความเลวของเขาได้เขาเร่งความดีของเขาได้แล้วเขาก็มีใจที่ขาวรอบได้แล้วก็คือศิลปะของการเข้าถึงเนี่ยคุณยายว่ามันก็มีหลากหลายนะแต่ว่าอิสรภาพมันคืออิสรภาพถ้าเขาเนี่ยไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเชื่อถือในบุคคลคนนั้นแล้วเขาไม่มีอิสรภาพเนี่ยเขาอยู่ไม่นานหรอกลูกเขาจะอยู่ไม่นานเราจะรู้เลยว่าเป้าหมายของมนุษย์คือการมีอิสรภาพเพราะฉะนั้นจะใช้ศิลปะใดก็ตามศิลปะนั้นต้องเป็นไปเพื่อถึงความเป็นอิสรภาพอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้นานแล้วถ้าเผื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วเรารู้จักเลือกครบกัลยาณมิตรแล้วมีโยนิโสมนสิการดีแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนนั้นฟังหัวใจของเราฟังความมีปัญญาของเราที่จะบอกว่าทุกสภาวธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดดับฉับพลันเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนไม่ยึดติดจะกลายเป็นคนที่ไม่ตัดสินแต่จะเป็นคนที่เข้าใจพอเราเปิดใจเข้าหากันเนี่ยมันจะเข้าใจและความเข้าใจเนี้ยมันจะทำให้เกิดความเต็มใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะตอนนี้แฟนคลับเรากำลังจะอินกับคำสอนแล้วก็ความสวยงามของท้องฟ้านะคะก็มีส่งเข้ามากันเยอะเลยค่ะว่าสวยงามมากแล้วก็กราบขอบพระคุณเห็นความเป็นอนิจจังไหมล่ะฟ้ามันเปลี่ยนสีอยู่เข้มขึ้นทั้งที่ความมืดมันลายรอบเนี่ยแต่ตรงนั้นน่ะมันเข้มขึ้นเห็นไหมคะพอถึงเวลาจริงๆมันจบของช่วงเวลาของวันเนี่ยฟ้ามันก็จะมีแสงที่สวยงามเสมอเมื่อใครที่ท้อแท้ใครที่กำลังสิ้นหวังดูนะคะยิ่งมืดแม้แต่ไฟที่เป็นโซล่าที่มันเก็บไว้เนี่ยมันก็จะสว่างทันทีมันค่อยๆสว่างทีละดวงสองดวงตามการเก็บสะสมประสบการณ์ไว้หรือแม้แต่พระอาทิตย์เนี่ยค่ะดวงเดียวกันมีเมฆในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันมีอารมณ์และความรู้สึกในแต่ละวันมันก็อาจจะทำให้เราเห็นพระอาทิตย์ที่ตกในแต่ละวันเนี่ยมันสวยงามแตกต่างแต่ว่ามันเป็นการมีปัญญาในการไม่ยึดว่าทำไมมันไม่สวยเหมือนเมื่อวานทำไมมันไม่สวยเหมือนเมื่อวันซืนอย่างเงี้ย
มันก็สวยของมันวันนี้มันสวยเป็นอนิจจังของมันในวันนี้เข้าใจเรื่องนี้ได้ก็เข้าใจที่คุณแม่สอนแหละว่ามองเห็นความเป็นอนิจจังและเปลี่ยนแปลงในทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในใจมันก็จะทำลายอัตตาตัวตนของเราได้งั้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกเส้นสายลายของชีวิตเนี่ยค่ะมันงดงามมันงอกงามแล้วมันก็ทำให้เรามีชีวิตที่คุ้มค่ามากในแต่ละวันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอนิจจังอย่างเข้าใจอยู่กับสิ่งที่มันทนอยู่ได้ยากอย่างเข้าใจมันจึงลดอัตราตัวตนของเราได้ด้วยปัญญาคือความเข้าใจค่ะคุณยายก็อยากส่งทุกท่านนะคะวันนี้กับแสงสวยงามแล้วก็มีเสียงอึ่งอ่างเสียงจักรจันทร์เสียงกบแต่ก็ยังมีเสียงของคนทำงานอยู่ก็เชื่อว่าต้นไม้ต้นที่สองกำลังจะยกลงแล้วขอบคุณทีมงานทั้งหมดเลยที่ยังทำงานอยู่ในท่ามกลางแสงที่สวยงามดังที่เห็นนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนได้ภาวนากับตัวเองก่อนที่จะนอนสัก5นาที10นาที15นาทีหรือ30นาทีเอาที่เราพอใจเลยนะคะพอว่าเราจะทอดกายลงไปทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินด้วยการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อในทุกลมหายใจแห่งสติหลับไปในท่านอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิเห็นเพื่อไม่ครอบครองมันคือความงดงามอย่างแท้จริงในใจของเราเรียกว่าเห็นชอบไม่ใช่เห็นแค่มันสวยแต่เห็นความงอกงามของการลดอัตราตัวตนของคนเห็นเราจึงรู้ว่าการเห็นที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันมันเป็นความงอกงามของชีวิตจริงๆนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ